วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านนะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนทั้งที่อยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะวันนี้ห้องป.6ทับ1นะคะตอนนี้เลยล่วงเลยมาถึงกลางเดือนพฤศจิกานะคะกลางเดือนพฤศจิกายนแล้วนะคะเราเหลือเวลาอีกกี่วันกี่เดือนเราจะสอบโอเน็ตถึงไหมถึงไหมนะคะมกรานะคะแล้วก็จะสอบโอเน็ตแล้วภาพที่คุณครูอยากเห็นภาพที่คุณครูอยากเห็นไม่ทราบว่านักเรียนจะทำได้หรือเปล่าภาพที่คุณครูอยากเห็นตอนนี้คือนักเรียนชั้นป.6ทุกคนคุณครูย้ำนะคะทุกคนไม่ว่าจะอยู่ต้นทางหรือปลายทางนะคะอยากให้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี้ก่อนที่จะสอบเป็นช่วงที่นักเรียนเนี่ยเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบนะคะไม่ว่าจะเป็นการสอบโอเน็ตหรือการสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะคะนักเรียนจะต้องเตรียมความพร้อมถามว่านักเรียนหลายคนบอกว่าโอ้ยสอบตั้งมกราพอต้นสอบปลายมกราต้นผมเคยอ่านหนังสือก็ได้ถามว่ามันทันไหมคะไม่ทันนะคะเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กับตนเองมากที่สุดภาพที่คุณครูอยากเห็นและอยากจะให้นักเรียนปฏิบัติคือภาพที่ทุกคนมีหนังสือเตรียมสอบหรือไม่ก็หนังสือเรียนนะคะเวลาว่างเวลาพักกลางวันนักเรียนก็รวมกลุ่มกันหยิบหนังสือขึ้นมาแล้วก็มานั่งอ่านกันนะคะมานั่งอ่านมาช่วยกันหาคำตอบมาช่วยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันข้อไหนเรื่องไหนที่วิชาไหนที่อ่านแล้วไม่เข้าใจก็อยากจะให้นักเรียนเนี่ยวิ่งไปถามคุณครูนะคะอย่างเช่นวิทยาศาสตร์หนูอ่านวิทยาศาสตร์ข้อนี้หนูไม่เข้าใจนั่งถกเถียงกันก็หาคำตอบไม่ได้นู่นเลยค่ะพากันไปไหนเลยคะไปหาคุณครูอะไรคะไปหาคุณครูวิภาคณิตศาสตร์ข้อนี้ทุกคนเนี่ยในกลุ่มของเราช่วยกันคิดแล้วคิดไม่ได้สักทีหนึ่งหาคำตอบไม่ได้ก็ต้องไปหาใครหาคุณครูเฉลียวภาษาอังกฤษข้อนี้อ่านไปรู้คำศัพท์ทุกคนในกลุ่มไม่ทราบเลยค่ะไปหาคุณครูอัญชลีนะคะภาษาไทยข้อนี้หนูอ่านแล้วไม่เข้าใจเลยในเรื่องของประโยคไปถามคุณครูใช่ไหมคะภาพเหล่านี้นักเรียนจะทำให้คุณครูเห็นได้ไหมได้หรือไม่ได้ได้สัญญาแล้วต้องทำตามสัญญาไหมทำไหมคะทำเราจะเอาเป็นคำสัญญาหรือเราจะเอาเป็นข้อตกลงดีข้อตกลงเมื่อวานนี้คุณครูเห็นนักเรียนเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองใช่ไหมข้อตกลงที่เราตกลงกันขึ้นมาเพื่ออะไรคะเพื่อให้ทุกคนปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับตัวทุกๆคนเองนะคะเอาละตกลงเป็นอันว่านักเรียนจะเอาเป็นข้อตกลงใช่ไหมไม่เอาคำสัญญานะเอาเป็นข้อตกลงว่าต่อไปนี้นักเรียนชั้นป.6ทุกคนเวลาว่างของเราคืออ่านหนังสือเตรียมสอบนะคะเตรียมสอบโอเน็ตเตรียมสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เวลาว่างตอนไหนที่เราสามารถอ่านได้บ้างตอนพักกลางวันและตอนเย็นระหว่างที่รอผู้ปกครองมารับต่อไปนี้นะคุณครูจะไม่เห็นนักเรียนชั้นป.6วิ่งเล่นแล้วนะคะไม่เห็นวิ่งเล่นแล้วไม่เห็นกระโดดยางแล้วนะไม่เห็นเตะบอลแล้วนะสัญญานะคะเอาละค่ะฝากไว้ด้วยค่ะเอาละค่ะวันนี้มาดูเรื่องสำนวนเปรียบเทียบกันค่ะดูในสไลด์เลยค่ะวันนี้สำนวนเปรียบเทียบค่ะรู้จักไหมสำนวนเปรียบเทียบรู้จักอะลองดูกิจกรรมนี้ก่อนถ้าพูดถึงดำดออําดำเนี่ยถ้าพูดถึงความดำนักเรียนคิดถึงสิ่งใดนะเราคิดดิถ้าเราจะเปรียบถึงความดำถ้าพูดถึงดำนักเรียนนึกถึงอะไรบ้างฐานอะไรถ่านอะไรที่ดำถ่านอะไรถ่านจุดไฟถ่านหุงข้าวดำนึกถึงอะไรอีกที่ดำดำมากเลยนะสุทวีเธอนี่ดำมากเลยจะเอาอะไรมาเปรียบดำดำด
ดำเหมือนถ่านดำเหมือนดำอะไรที่ดำขนมขนมเปียกปูนเพื่อนบอกว่าถ้าพูดถึงความดำผมนึกถึงขนมเปียกปูนนะขนมเปียกปูนแต่เดี๋ยวนี้ขนมเปียกปูนเขาไม่ได้ดำอย่างเดียวนะเดี๋ยวนี้เขาอาจจะมีเป็นสีสีเขียวด้วยก็ได้แต่นี่นึกถึงสีดำของขนมเปียกปูนอ่ะนึกถึงถ่านนึกถึงขนมเปียกปูนอะไรอีกคะสายไฟสายไฟหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเมษาผิวเธอนี่ดำเหมือนสายไฟเลยเห็นไหมสายไฟอะไรอีกอะไรอีกอ่ะนึกถึงความดำอะไรที่ดำดำสัตว์อะไรที่ดำอะไรที่ดำอีกฮะดำอะไรที่มันดำนะคะอะไรที่ดำอ่ะตัวอย่างเช่นจะบอกว่าดำเหมือนถ่านเลยอะไรอีกเมื่อกี้ได้ยินแว่วๆอีกาใช่ไหมอีกานี่มันดำอะไรมันดำอะไรอะไรของมันดำคะขนของมันดำนะอะไรอีกผมผมอะไรอีกคะดำถ้านึกถึงความดำอะไรถ้าท่านนึกถึงขนมดำๆอ่ะเปียกขนมเปียกปูนอะไรอีกโรงเรียนเราชอบทำให้เราทานจังเลยตอนเที่ยงอะไรนะคะเฉาก้วยเฉาก้วยแล้วนักเรียนนึกถึงสิเวลาที่เขาบูชาอะไรนะราหูเขาต้องเอาของดำมาไหว้เออของดำนั้นมีอะไรบ้างถั่วดำอะไรอีกคะไก่ดำไก่ดำใช่ไหมดำอะไรอีกนะคะเยอะแยะเลยอ้าวความมืดดำไหมดำความมืดนี่มันดำมากเลยมืดสนิทเลยไหมดำเนี่ยนึกถึงความมืดนึกถึงอีกาอีกานี่มันดำเฉพาะขนแต่ตัวมันสีอะไรสีขาวแต่ถ้าหงขนมันสีขาวแต่ตัวมันสีดำนะคะต่อไปนินสีนินนินนินนี่ก็สีมันแบบไหนเลยคะสีดำดำนินนะคะตอตะโกโหยดำเป็นตอตะโกแล้วรู้จักต้นตะโกไหมคะมันจะดำนะคะสัตว์ชนิดหนึ่งตัวเหนียงรู้จักไหมเหนียงดำเป็นเหนียงเลยโอ้โหนายนี่ดำเป็นเหนียงเลยนะคะไก่ดำก็ได้เฉาก้วยแล้วก็มีเยอะแยะเลยต่อไปถ้านึกถึงความสวยนักเรียนนึกถึงอะไรสวยผู้หญิงผู้หญิงดอกไม้คะนกยูงผีเสื้อสวยอะไรนะคะดวงจันทร์หยุดในจินตนาการของพวกเราตอนที่เราเป็นเด็กเรานึกถึงโตขึ้นเราอยากเป็นอะไรนะเพราะว่าคนนี้เขาสวยมากเลยอะสวยแล้วก็ใจดีฮะสวยแล้วก็เข้าใจดีเขามีพรพิเศษใช่ไหมโอ้สวยเหมือนนางฟ้าเลยจริงนะหลายคนเด็กๆหลายคนจินตนาการอยากเป็นนางฟ้าเพราะว่านางฟ้านี่อยู่บนสวรรค์แต่งตัวสวยมีพรพิเศษด้วยอะนอกจากนางฟ้าได้เรียนนึกถึงอะไรอีกคะถ้าความสวยฮะอะไรอีกอะไรสายรุ้งพระจันทร์เมื่อกี้เพื่อนบอกว่าพระจันทร์เนี่ยพระจันทร์สวยนะคะถ้าพูดถึงความใจดีใจดีนักเรียนนึกถึงอะไรใจดีฮ
นางฟ้าก็ใจดีด้วยอ่ะอะไรเอกที่ใจดีฮะใจดีเหมือนพ่อแม่คนดีใจดีนึกไปคนมีน้ำใจถ้าพูดถึงความดีใจล่ะเปรียบกับอะไรเลยเปรียบเหมือนกับอะไรเลยดีใจเหมือนอะไรเลยเหมือนได้อะไรอ่ะเหมือนได้อะไรอ๋อดีใจเหมือนได้แก้วดีใจนะคะแยะเปรียบเทียบไปอ่ะทีนี้ถ้าการเปรียบเทียบนะคะถ้าคุณครูถ้าเขาเอาการเปรียบเทียบก็คือการที่ยกตัวอย่างสิ่งแวดล้อมที่มันอยู่ที่มันสามารถเอามาเปรียบเทียบกันได้เอาที่มันใกล้เคียงกันเอามาเปรียบเทียบกันนะคะอ่ะถ้าคุณครูพูดถึงกระบือหรือถ้าเรียกอย่างหนึ่งว่าอะไรคะนักเรียนว่าควายหรือกระบือเนี่ยมันเป็นตัวแทนของอะไรเลยสิ่งที่เขาไปเปรียบเทียบคือความอะไรความโง่ความอะไรนะความโง่ใช่ไหมอ่ะนะคะถ้าพูดถึงกล้วยไปเปรียบเทียบกับอะไรคะง่ายนะปอกกล้วยกล้วยปอกกล้วยก็พูดถึงนึกถึงความง่ายใช่ไหมเอาความกล้วยของการที่เราเวลาเราปอกเปลือกกล้วยเนี่ยมันง่ายมากเลยก็ไป